มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกองทัพอากาศและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้จัดการประกวดเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน4ใบพัดในรายการศึกปีกหมุนประลองปัญญาควาดรอเตอร์ครั้งที่3เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้เป็นรอบคัดเลือกที่ทำการเฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบใน10ทีมสุดท้ายจาก26ทีมและจะทำการแข่งขันหาทีมผู้ชนะเลิศในวันที่22มีนาคม2558และจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในช่วงเวลา 14:05 น.เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันโครงการพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิด4ใบพัดเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อต่อยอดความคิดไปสู่การสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับให้สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทยสำหรับการแข่งขันมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ส่วนวันที่ 22 จะทำการแข่งขันหาทีมผู้ชนะเลิศพร้อมถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในช่วงเวลา 14:05 น.เป็นต้นไปที่สนามอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม